ตอนนี้แอดมินถักได้ประมาณ8รอบทีนี้รอบที่9เนี่ยเราจะเริ่มทำการลดห่วงนะคะถ้าเรานับก็จะเป็นเราอาจจะกะตามไซส์ของศีรษะก็ได้เพื่อที่ให้ได้ขนาดที่ต้องการทีนี้ถ้าเราพอใจว่าขนาดได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ทำการลดห่วงเพื่อจะทำให้หมวกไหมพรมเนี่ยมันสามารถโค้งลงไปได้ตอนนี้เราจะเริ่มลดห่วงก็ถักลายเดิมโดยการเกี่ยว2ครั้งแล้วก็เกี่ยวทั้ง2อันไปพร้อมกันให้ลดเหลืออยู่อันหนึ่งการถักก็เป็นลักษณะแบบเดิมนะคะก็คือเกี่ยว2ครั้ง2ส่วนลายลงเนี่ยของแอดมินจะมีทั้งหมด4อันเราก็จะถักลายลงเหมือนเดิมโดยที่ลายลงเนี่ยยังไม่ต้องลดก็ได้นี่ลายลงครั้งที่3ถักเหมือนเดิมค่ะ4อันลายลงครั้งที่4สำหรับของใครที่มีลายลงสักอาจจะ3หรือว่า5อันก็ถักตามต้องการนะคะทีนี้เราจะทำการลดเฉพาะห่วงที่เป็นลายขึ้นนะคะเราเห็นได้ว่าลายขึ้นก็จะมี2อันเป็นคู่ในแต่ละช่วงทีนี้ที่เป็นคู่เนี่ยเราจะทำการลดแบบคู่ให้เหลือเป็น1อันก็คือให้มันเป็นแบบเดียวตอนนี้ทำอีกรอบแล้วนะคะก็คือลดห่วงแบบคู่ให้เหลือแค่1อันแล้วก็ลายลงก็ทำเหมือนเดิมเราจะทำการลดห่วงแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนครบรอบส่วนแถวถัดไปก็ถ้าสำหรับบางคนที่หมวกไหมพรมยังมีขนาดใหญ่ก็ถ้าก็ทำการลดห่วงเพิ่มก็ได้หรือว่าถ้าเกิดไซส์มันพอดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลดห่วงเพิ่มอีกเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนะคะนี่เป็นการลดห่วงไหลขึ้นจาก2ให้เหลือ1โอเคแอดมินจะทำการยกตัวอย่างการลดห่วงที่มันเป็นลายลงนะคะเช่นลายลงตอนนี้เรามีอยู่4อันนับนะคะ1 2 3 4ทีนี้เราจะลดให้มันเหลือ3อันก็สามารถทำได้โดยการที่ลด2อันคู่ที่อยู่ตรงกลางตอนนี้อันแรกก็คือถักปกติทีนี้อันถัดไปเนี่ยเราก็รวบ2อันเข้าด้วยกันนี่นะคะรวบอันนี้กับอันนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ลดหรือยุบให้เหลือแค่1อันส่วนอันสุดท้ายก็ถักเหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นได้ว่าลายลงเนี่ยจาก4ก็จะยุบเหลือแค่3อันทีนี้สำหรับใครที่คิดว่าทำได้ขนาดได้พอดีละก็ทำการปรับลดห่วงได้ตามที่ต้องการนะคะโดยที่เราลองกะเอาเราก็จะถักลายแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งใบนะคะก็จนจบงานเลยโอเคนะคะ